อีกเรื่องหนึ่งที่เราเกาะติดอย่างใกล้ชิดแล้วก็เป็นเรื่องที่เราตามติดพยายามนําความคืบหน้าข้อมูลต่างๆเอามาเล่าให้ฟังเป็นประจําแบบรายวันก็คือสถานการณ์ในประเทศพม,ม่าเพื่อนบ้านของเรานะครับวันนี้ยังมีความเคลื่อนไหวที่ยังจับตาไปยังพื้นที่ภาคตะวันตกของพม,มา่าส่วนที่ติดกับชายแดนประเทศบังกลาเทศแล้วก็อินเดียนะครับหลังจากในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเราเน้นย้ําความเคลื่อนไหวตรงจุดนี้เป็นพิเศษเพราะว่าพื้นที่บริเวณนี้ซึ่งมี พื้นที่ของรัฐยะไข่แล้วก็รัฐชินเนี่ยนะครับรัฐยะไข่แล้วก็รัฐชินเนี่ยมีความเคลื่อนไหวการสู้รบที่รุนแรงมาโดยตลอดความเคลื่อนไหวในวันนี้ก็ยังเป็นตะวันตกของพม่าครับแต่ว่ามาจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเพราะว่ามีความเคลื่อนไหวจากอินเดียและก็บังกลาเทศที่ส่งสัญ,ญญาณออกมาแล้วครับบอกว่าต่อจากนี้อินเดียและบังกลาเทศคงต้องใช้มาตรการร,กรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ชายแดนที่เข้มงวดมากขึ้น ในพื้นที่ชายแดนที่ติดกับพมา่าอย่างก,กรณีอินเดียเนี่ยถึงขั้นประกาศจะสร้างรัว้วกั้นพรมแดนระหว่างอินเดียกับพม่าเลยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เพิ่งประกาศออกมาจากรัฐมนตรีมหาไทยของอินเดียเม,มื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครบับรัมมนตรีมหาไทยของอินเดียระบุว่ารัฐบาลอินเดียตัดสินใจจะสร้างรั้วกั้นชายแดนระหว่างพม่ากับอินเดียตลอดแนวนะครับแม้นี้จะเป็นการออกมาเปิดเผยเพียงเบื้องต้นแล้วก็ไม่มีรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมมากกว่านี้ ไม่มีการระบุนะครับว่าแนวรั้วกั้นแดนอินเดียพมา่าเนี่ยจะตลอดแนวแค่ไหนหรือว่าจะทําเฉพาะช่วงไหนหรือเปล่าแต่ว่าถ้าไปดูแนวชายแดนฝั่งอื่นของอินเดียเนี่ยปรากฏว่าอินเดียก็เลือกที่จะใช้วิธีสร้างรั้วกั้นชายแดนตลอดแนวทั้งสิ้นเหมือนกันนะครับยกตัวอย่างก็อย่างเช่นแนวชายแดนที่ติดกับปากีสถานยาว2,000กิโลเมตรอินเดียติดกับปากีสถาน2,000กิโลเมตรเนี่ยนะครับอินเดียก็สร้างแนวรั้ว กั้นพรมแดนกับปากีสถานตลอดแนวนะครับหรือว่าแนวชายแดนติดกับบังกลาเทศที่มีการสร้างรั้วกั้นชายแดนความยาวอย่างน้อย3,100กิโลเมตรเช่นกันเพราะฉะนั้นถ้ายึดตามสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันนะครับที่อินเดียอาจจะสร้างรั้วกั้นตลอดแนวชายแดนของพมา่าที่ระยะติดกันประมาณ 1, 6 4 3กิโลเมตร เช่นเดียวกับบังกลาเทศครับมีท่าทีจากบังกลาเทศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ดูเหมือนว่ากําลังจะจับตาสถานการณ์ชายแดนเข้มข้นขึ้นเช่นกันโดยเฉพาะเรื่องความมั่นคงและก็เรื่องของการลักลอบขนส่งสินค้าข้ามชายแดนเมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้วครับผู้บัญชาการกองกําลังปกป้องชายแดนของบังกลาเทศได้เยือนพื้นที่ติดกับชายแดนที่รัฐยะไข่ของพมา่าครับ เป็นการลงพื้นที่ท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดที่เกิดขึ้นในการสู้รบของพม,มา่าในพื้นที่รัฐยะไข่ที่กองทัพอรากันซึ่งเป็นกองกําลังกลุ่มชาติพันธุ์ของพม,มา่ากําลังโจมตีกองทัพพม,ม่าอย่างหนักหน่วงรายงานระบุว่าการเดินทางเยือนครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ที่ผู้บัญชาการกองกําลังป้องกันชายแดนของบังกลาเทศออกมายอมรับเลยละครับ ว่าคงจะต้องมีมาตรการที่เข้มงวดมากขึ้นในพื้นที่ชายแดนติดกับประเทศพามา่าอีกความเคลื่อนไหวหนึ่งที่เกิดขึ้นกับรัฐบาลบังกลาเทศเช่นกันมีรายงานจากสื่อในบังกลาเทศนะครับระบุว่าทางการบังกลาเทศได้จับกลุมผู้ต้องสงสัย28คนที่ลักลอบขนส่งน้ำมันข้ามชายแดนเข้าไปยังฝั่งพามา่าครับ สื่อท้องถิ่นของบังกลาเทศระบุว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในประเทศพม่าระหว่างกองทัพอรักกันกับกองทัพพม่าในรัฐยะไข่และก็เมืองที่มีชื่อว่าปาเลตาวาที่อยู่ในรัฐชินแต่ว่าเป็นเมืองชายแดนที่ติดกับบังกลาเทศแล้วก็อินเดียน,นี่นะครับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้ในพื้นที่พม่าต้องการน้ํามันมากขึ้นแล้วก็เกิดปรากฏการณ์ที่มีผู้ลักลอบขนส่งน้ํามันข้ามชายแดนผิดกฎหมายนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ทําให้ ทางการบังกลาเทศดูเหมือนว่าจะเริ่มมีมาตรการที่เข้มงวดมากขึ้นในพื้นที่ชายแดนเพื่อสกัดการกระทําที่ผิดกฎหมายรวมถึงเพื่อสกัดสิ่งที่อาจจะเป็นไปได้เรื่องของผู้หนีภัยการสู้รบหรือว่าความขัดแย้งที่จะลุกลามบานปลายเข้าไปในพื้นที่ของบังกลาเทศหรือไม่นี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นล่าสุด แล้วก็สะท้อนใี้เห็นว่าพื้นที่ในรัฐยะไข่รัชชินที่เราทําพื้นที่ให้เห็นเนี่ยนะครับเน้นไปทางตะวันตกรัฐยะไข่รัชชินเห็นใช่ไหมครับตรงนั้นเนี่ยกำลังจะเป็นจุดที่มีการต่อสู้อย่างดุเดือดระหว่างกองทัพอร์กันกับกองทัพพม,มา่าเรารายงานถึงการสู้รบถ,บถล่มฐานทัพเรือยึดเมืองที่เป็นเมืองการค้าชายแดนติดกับอินเดียกับบังกลาเทศอีกสิ่งหนึ่งอีกภาพหนึ่งก็คืออินเดียกับบังกลาเทศ ดูมีความกังวลกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอีกฟากหนึ่งในพม่าอย่างชัดเจนนะครับวันนี้หยิบยกมาเป็นสถานการณ์ที่ติดกับอินเดียกับบังกลาเทศเพื่อชวนคุยกันนะครับและแน่นอนนะครับสถานการณ์ในพาม่ายังเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ w o r l ์ w ไวด์ไล e และสำนันข่าวทูเดยให้ความสำคัญมากๆครับเรามองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวทุกคนกว่าที่คิดเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากชวนทุกคนติดตามกันต่อกับสถานการณ์ในพม่านะครับ สำนักข่าว today Make tomorrow today